โอเคสวัสดีทุกคนนะครับศักดาจาก channel.co นะครับก็วันนี้เรากลับมาในเรื่องของการรีวิวรองเท้าอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้ผมหยิบแบรนด์ที่มีชื่อว่า Tom Ford มาให้ทุกคนได้ดูกันโอเคคือ Tom Ford เนี่ยที่ผมหยิบมาในคู่นี้นะเป็นรองเท้าที่อยู่ในกลุ่มแฟชั่นผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะรู้จัก Tom Ford อยู่แล้วแต่ว่าจะไปรู้จัก Tom Ford เนี่ยในแง่มุมของพวกบิวตี้หรือพวกแฟชั่นนะซึ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มเครือสินค้าไฮเอ็นผมก็เคยเอาสินค้าในกลุ่มแบบไฮเอ็นมารีวิวให้ดูก็จะมีตัวกุชชี่นะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่แบบหลากหลายมากแล้วก็ทำหลายอย่างแต่ว่าตัวที่หยิบมาก็จะหยิบมาเฉพาะตัวที่มันเป็นคลาสสิกเนาะแล้วก็ตัวที่ผมหยิบมาอีกอันนึงก็จะเป็นทอมฟอร์ดงั้นจะเป็นรุ่นคลาสสิกชูซึ่งตัวนี้ผมค่อนข้างประทับใจนะในงานของเขาแต่ว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะให้ข้อมูลให้กับทุกคนไปก่อนแล้วก็ทุกคนไปตัดสินกันว่ามันดีหรือไม่ดีนะฮะโอเคเริ่มต้นเลยนะทอมฟอร์ดเนี่ยก็ประวัติของเขาเนี่ยจริงๆทอมฟอร์ดเนี่ยเขาเป็นแฟชั่นนะคือเขาเป็นสายแฟชั่นมาแล้วก็เขาจะมีผลิตภัณฑ์มากมายในเทียร์ของเขาจริงๆตอนที่เขาเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการไปเป็นดีไซเนอร์นะให้กับกุชชี่ซึ่งตอนที่เขาไปเป็นดีไซเนอร์ให้กุชชี่เนี่ยเขาก็ทำให้กุชชี่ที่กำลังจะเน่าแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือฟื้นกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็ทำแบบใช้ระยะเวลาแบบ4ปีกิจการกุชชี่ก็ฟื้นคืนกลับมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปนั่งเป็นบอร์ดบริหารเลยแล้วก็ไปซื้อยิปแชงลอแรงด้วยนะคือเขาเนี่ยเก่งขนาดนั้นคือในแง่ของการเป็นแฟชั่นนิสต้าหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าออกแบบงานเป็นนักดีไซเนอร์หรืออะไรเงี้ยเขาก็ทำได้ดีนะในแง่เป็นนักบริหารก็เก่งกาจแล้วก็ยังเป็นนักแสดงด้วยคือเล่นหนังด้วยคือเขามีความสามารถที่หลากหลายมากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของทอมฟอร์ดเนี่ยก็จะมีในกลุ่มที่เป็นเสื้อผ้านะเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆจะมีสูตรของทอมฟอร์ดนะถ้าทุกคนเคยได้ยินนะว่าตัวหนังเรื่องสายลับ007เนี่ยก็คือเขาจะใช้สูตรของทอมฟอร์ดด้วยก็จะเป็นของนักแสดงที่เขาใช้เนี่ยก็คือเขาจะใส่สูตรของทอมฟอร์ดเป็นหลักแล้วก็รองเท้าเขาจะไปใช้รองเท้าของ Crockett and Jones เนาะซึ่งดีไซเนอร์ของตัวหนังเนี่ยเขาก็แบบเฮ้ยเลือกแบรนด์ทอมฟอร์ดมาใช้กับสูตรของตัวที่เป็นตัวสายลับเนี่ยก็คือจะบอกว่าเขาเนี่ยก็มีความtraditional ในเรื่องของสูตรประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าเนื่องจากความเป็นสูตรของทอมฟอร์ดเนี่ยมันจะมีความที่เป็นคลาสสิกผสมกับแฟชั่นนิดๆซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะผมว่ามันจะเป็นคนละสายกับเวลาเราไปดูสูตรที่เป็นสูตรอิตาลีนะที่เราไปรู้จักสูตรอิตาลีก็จะมีแบบลิวราโน่หรืออะไรเงี้ยคือทอมฟอร์ดจะไม่ใช่สไตล์แบบนั้นแต่ว่าจะเป็นอีกแบบนึงซึ่งผมคิดว่ามันก็สวยอีกแบบนึงนะแล้วก็ตัวที่มันจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของบิวตี้จะมีพวกน้ำหอมทอมฟอร์ดเนี่ยคือดังๆอะไรเงี้ยแล้วก็แว่นตาทอมฟอร์ดนี่ก็ดังมากเหมือนกันทั้งหมดนะราคาโคตรแพงผมบอกเลยแล้วก็รองเท้าของทอมฟอร์ดเนี่ยมีขายในประเทศไทยนะในช็อปทอมฟอร์ดผมเคยไปเห็นที่เซ็นทรัลแอมบาสซีแล้วก็ผมเคยไปเห็นที่ไอคอนสยามก็จะมีโมเดลบางรุ่นที่เป็นรองเท้าสไตล์คลาสสิกวางอยู่ซึ่งผมบอกเลยว่าสวยมากนะทีนี้ความสวยของทอมฟอร์ดเนี่ยจะเป็นความสวยในลักษณะที่พื้นเขาจะมีความเซ็กซี่แบบนี้เลยซึ่งเป็นลักษณะที่ทอมฟอร์ดเนี่ยเขาทำเคยได้ยินเป็นเรื่องเล่ามาว่าทอมฟอร์ดจริงๆแล้วเนี่ยก็ OEM นะคือเขาก็ไปจ้างเหมือนคนผลิตนะให้เป็นของโรงงานที่ชื่อว่า Max Verre ซึ่งเป็นของอิตาลีแต่ว่าเขาใช้ดีไซเนอร์ของเขาซึ่งผมก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าดีไซเนอร์ของเขาทำงานได้ดีแล้วก็โรงงานที่เขาไปเลือกมาก็เป็นโรงงานที่เวิร์กอยู่ทำรองเท้าออกมาสวยมากเลยแต่ว่ารองเท้าของทอมฟอร์ดที่เป็นสไตล์แบบคลาสสิกแบบนี้นะครับจะเริ่มต้นที่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 เป็นต้นไปจนถึงระดับแสนบาทถ้าเกิดว่าเราลองนึกสภาพดูนะก็จะมีโอเคในไทยเนี่ยกาซิโนเกิร์ลิงก็คือได้ราคากาซิโนเกิร์ลิงรุ่นเซนต์เจมส์ที่เดอะเดโคลัมเนี่ยได้เลยนะ1คู่หรือJM Western เนี่ยก็ยังราคาไม่เท่ากับทอมฟอร์ดเลยแล้วก็จริงๆมันจะยังไปได้ถึงจอห์นล็อบเปาโลสแกฟโฟล่าหรือว่าอันโตนิโอเมคาเรียโลอะไรเงี้ยคือเป็นแบบราคาแบบได้รองเท้าที่เป็นแบบชูเมเกอร์เฉพาะทางได้เหมือนกันนะซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าอะไรผิดหรืออะไรถูกแต่ผมจะบอกว่าเนื่องจากทอมฟอร์ดเนี่ยมีเขาเรียกว่าแบรนดิ้งตรงทอมฟอร์ดตรงเนี้ยที่ทำให้สินค้าของเขามีราคาที่สูงนะครับเนี่ยมีคำว่าทอมฟอร์ดเอ่ยเนาะก็เป็นธรรมดาที่ราคาของในกลุ่มแฟชั่นจะแพงโดยที่เขาบวกราคาของแบรนดิ้งราคาของการตลาดเข้าไปแล้วนั่นเองก็ให้ทุกคนทำความเข้าใจประมาณนี้ซึ่งงานก็สวยจริงๆนะโอเค
เริ่มต้นเลยนะถ้าเกิดว่าเรามาดูรองเท้าคู่นี้นะก็คู่นี้ราคาประมาณสัก 55,000 เป็นต้นไปนะตัวรองเท้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นทรงสไตล์ที่เรียกว่าอดิเลดออกฟอร์ดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีโบรกตรงนี้เลยนะมันจะมีตรงนี้ซึ่งเป็นเมดัลเลียนนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือจะเป็นเมดัลเลียนที่แบบเป็นลายฉลุจุดเดียวดังนั้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นแคปโทออกแคปโทจะเรียกว่าเป็นอดิเลดเมดัลเลียนออกฟอร์ดอะไรประมาณอย่างนี้ก็ได้คือมันไม่ได้เป็นถึงขนาดเซมิโบรกหรือควอเตอร์โบรกอะไรขนาดเนี้ยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้มีรอยเย็บอะไรนะครับตัวรองเท้าของเขาเนี่ยถ้ามองจากด้านบนนะผมรู้สึกว่ามันสวยมากมันค่อนข้างดูเรียวดูยาวนะถ้าเราลองมองจากตรงนี้แต่เวลาผมใส่เนี่ยฟิตติ้งมันคือโอเคนะเป็นหน้าเท้าดีแต่ว่ามันดูเรียวแล้วก็ยาวนะครับตัวหนังของเขาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะคือหนังของเขาเนี่ยทำฟินิชชิ่งหนังออกมาได้ดำเงาแล้วก็เนียนสะท้อนแสงได้ดีมากๆคือผมรู้สึกว่าโรงงานทำหนังของเขาน่าจะใช้ซอร์ซิ่งที่ดีประมาณนึงแต่ผมมากลับรู้สึกว่าหนังของเขายังไม่สู้พวก JM Weston นะคือหนังจากฝรั่งเศสเนี่ยคือมันแบบเนียนกริบละเอียดเลยแต่ว่าอันนี้มันไม่เท่าขนาดนั้นซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ซอร์ซิ่งจากอะไรแต่ว่าโรงงานเขาเป็นโรงงานอิตาลีก็อาจจะใช้หนังจากอิตาลีก็ได้คือเป็นคุณภาพที่ดีแต่ว่าไม่ได้ดีเหมือนกับของJM Weston นั่นเองแต่ว่าดูความเงาของเขานะก็เป็นความเงาระดับสูงที่เกิดจากการใช้หนังที่มีคุณภาพดีนี่มีความเงาแล้วก็ไม่ได้เป็นเงาแบบหนัง collected grain นะคือมันเงาเป็นเงาจริงๆซึ่งถ้าเราลองมาซูมดูรอยยับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเงาของเขาเนี่ยมันเป็นการเงาแบบละเอียดการยับแบบละเอียดนะเนี่ยอาจจะมีรอยการใช้งานพอสมควรแต่ว่าพอขัดปุ๊บมันก็ขึ้นเป็นริ้วๆแบบนี้คือจริงๆแล้วหนังเขาก็คุณภาพดีแหละแล้วก็มีความแข็งคือหนังเขาไม่ได้นิ่มนะหนังเขาแข็งเลยน่าจะเป็นหนังคาวไฮมากกว่านะรู้สึกว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคาร์ฟสกินเท่าไหร่นะครับตรงส่วนของคุณภาพเนี่ยพื้นของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าพื้นเป็นหนังที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวพื้นของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าลองดูนะตรงนี้คือหนังตรงพื้นเนี่ยมันจะมีความหนามีความแข็งมีความแบบใช้งานแบบได้ยาวเนี่ยคือเราลองดูนะแล้วก็วิธีการตัดเย็บของเขาก็มีความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยนะดูเอวอกเอวสะโพกเนี่ยคอดมากเอวคอดกิ่วนะฮะเป็นคนที่แบบหุ่นนาฬิกาทรายนะครับถ้าเราลองดูตรงส่วนของหุ่นเนี่ยเราจะพบว่าหน้าของเขาตรงเนี้ยมันเรียวมากเลยเห็นไหมคือมันจะมีความแบบว่าแบบมีเคิร์ฟมีเชฟลักษณะมีเชฟแบบนี้แล้วก็ดูด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความแบบอินสเตปสูงแต่ว่าพอลาดมาตรงนี้แล้วมันจะแบบแบนลงมาคือมันจะไม่ได้แบบพุ่งลงมาเลยนะมันจะมีความแบบฟื้บสโลปเป็นโค้งมาข้างหน้าหน่อยๆแล้วก็หัวของรองเท้าเนี่ยก็อาจจะผมไปทำมันบุ๋มนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้มีความแบบเขาเรียกว่าสมูทแบบเป็นชีเซลโทขนาดนั้นมีความเป็นราวโทลองดูข้างนี้ก็ได้ข้างนี้ไม่ได้บุ๋มนะมีความเป็นราวโทแต่ผมอยากจะบอกว่าทอมฟอร์ดของผมอีกคู่นึงมันจะมีความเป็นชีเซลโทนะมันต่างกันเล็กน้อยถ้าเกิดเราลองดูตรงนี้อย่างคู่เนี้ยจะเป็นชีเซลโทเลยเห็นไหมนี่มันก็จะมีความแบบจิกความดุกว่านะแต่ว่ารายละเอียดของงานพื้นก็มีความแบบคล้ายๆกันก็คือความที่เขาเดบพื้นเอวจะคอดแล้วก็เซ็กซี่มากๆดังนั้นเนี่ยคือเวลาเรามองงานของทอมฟอร์ดเนี่ยเราดูปุ๊บนะผมดูแล้วผมจะแบบรู้สึกแบบรู้เลยแหละว่าเนี่ยคืองานของทอมฟอร์ดนั่นเองเพราะว่าถ้าเราลองมองดูเนี่ยตรงส่วนของพื้นนะดูปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยทอมฟอร์ดเนี่ยแล้วก็ช่วงเอวแบบเนี้ยการตัดเอวตรงเนี้ยทำให้มันบางใช้มือปาดจนมันบางอย่างเงี้ยมีแค่ทอมฟอร์ดเท่านั้นนะที่เขาทำขนาดนี้อีกแบรนด์นึงที่เขาทำขนาดนี้ก็คือ Max Worley ซึ่งเป็นแบบโรงงานของทอมฟอร์ดนะเขาก็จะทำงานแบบนี้ได้แต่ว่าเขาจะไม่ได้ตีตราทอมฟอร์ดซึ่งแบรนด์ของทอมฟอร์ดเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราลองมองดูด้านท้ายนะผมกลับรู้สึกว่าตรงส่วนนี้มันไม่ได้เซ็กซี่มากขนาดนั้นตรงก้นมันจะกลมๆหน่อยผมรู้สึกว่าเขาน่าจะดีไซน์ให้ก้นมันใหญ่ๆแล้วก็มีความเอวคอดมากๆหุ่นเป็นนาฬิกาทรายคือก้นไม่ได้เรียวอ่ะคือก้นใหญ่คืออกใหญ่ก้นใหญ่มันก็เลยมีความแบบตั้งใจให้มันดูแบบหุ่นเหมือนลูกดัมเบลหุ่นเหมือนนาฬิกาทรายอะไรแบบนั้นเลยซึ่งผมรู้สึกว่าการออกแบบแบบนี้มันแบบเวลาเราเห็นปุ๊บมันจะรู้สึกแบบจกตาเลยแบบเฮ้ยนี่มันงานของทอมฟอร์ดชัดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วก็จะรู้เลยว่าเนี่ยทอมฟอร์ดแล้วถ้าเราไปเดินผ่านแล้วเราเห็นคนใส่ก็จะรู้สึกได้ว่าคนนี้ใส่รองเท้าทอมฟอร์ดซ
ซึ่งผมว่ามันออกแบบมาแล้วดีนะเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซื้อรองเท้าทอมฟอร์ดนะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปลองใส่แล้วก็ไปลองฟิตติ้งของทุกคนเนี่ยให้มันแม่นยำเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมองดูนะตรงก้นกับตรงส่วนด้านหน้าเนี่ยเกือบจะเท่ากันแล้วนะถ้าเรามองจากภายนอกมันเกือบจะเท่ากันแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปลองใส่นะฮะคุณจะรู้สึกอึดอัดมากคือหน้าเท้ามันจะดูเหมือนแคบแล้วส้นเท้ามันจะดูเหมือนอ้วนกว้างๆมันจะเดินแล้วหลุดยัดก็ไม่เข้าคือเท้ามันดูฟิตติ้งกับคนไทยยากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าฟิตติ้งแล้วเข้านะก็คิดว่าคุณจะใส่รองเท้าออกมาแล้วขาเรียวยาวมากๆเชื่อผมนะก็คือดีไซน์ของเขาเนี่ยดีผมรู้สึกว่าถ้าเต็ม10เนี่ยผมก็ให้9เลยแล้วกันนะเพราะว่าผมยังเก็บสเตฟานโอแบมเมอร์ไว้ให้10เต็มอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือผมก็ยังแบบรู้สึกว่างานดีไซน์ของเขานี่คือล้ำเลิศรู้ดูแล้วเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นความเขาเรียกว่าความพิเศษของแบรนด์ที่ทำออกมาแล้วคนจะรู้สึกได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่ทอมฟอร์ดถ้าเกิดคุณใส่ทอมฟอร์ดแล้วคุณไปเจอกับผู้อื่นนะที่เป็นคนที่เขาแบบแต่งตัวเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเขามีรสนิยมอ่ะเขาก็จะเห็นแบบเฮ้ยนายใส่ทอมฟอร์ดนี่ผู้ใช้สแตนย่อมเห็นผู้ใช้สแตนด้วยกันเคยใช้ชอยกนี้นะก็คล้ายๆกันคือเหมือนคนนั้นก็จะเป็นคนเดียวกับที่เห็นเบอร์ลูติแล้วรู้ว่านี่มันเบอร์ลูตินี่หรือว่าคนนั้นคือคนที่เดินไปแล้วเห็นกุชชี่1953แล้วก็รู้ว่านี่คือกุชชี่1953เขาจะเป็นคนเดียวกันนะครับก็คือเป็นคนที่เป็นสายเดรสผสมกับสายแฟนหนึ่งก็คือจะมีความแบบแต่งตัวเก่งนิดหนึ่งผมจะรู้สึกได้ผู้ชายคนนั้นเขาจะมีความแบบจัดจ้านในเรื่องของแฟชั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะสำหรับหุ่นของทอมฟอร์ดเนาะทีนี้เรามาลองวิเคราะห์ไปทีละจุดนะฮะก็คือว่าจากรองเท้าคู่นี้นะก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยถ้าเกิดเราลองดูเนี่ยเราจะเห็นการตีโลโก้ของทอมฟอร์ดจะใช้เป็นโลโก้ที่เป็นแบบการเลเซอร์ลงไปเป็นแบบทองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูด้านในเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของทอมฟอร์ดมากๆเลยที่เขามักจะใช้หนังนะแล้วก็เว้าตรงส่วนของหนังกลับเอาไว้แค่ตรงร่องนี้ไอ้ตรงนี้มันคือสีดำเปื้อนนะจะมีแค่ตรงโซนร่องนี้ครับที่มันเป็นหนังกลับแล้วข้างบนจะเป็นหนังเรียบผมอ่ะก็รู้สึกได้ว่าเขาตั้งใจน่าจะตั้งใจให้มันออกมาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยพอเราลองมองดูด้านบนนะตรงนี้เป็นหนังเรียบหมดเลยก็มีตรงนี้หนังกลับคือก็รู้สึกว่าแพทเทิร์นนี้น่าจะเป็นแพทเทิร์นตั้งใจทำนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยบางทีเขาก็เรียกว่าเป็น seamless heel นะซึ่งมันแต่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ seamless ขนาดนั้นมันคือการเอาหนังอีกชิ้นนึงมาปะตรงนี้แล้วก็เย็บนะฮะถ้าเกิดว่ามันเป็นทั้งแผ่นเลยก็เป็น seamless นะครับแล้วก็เนี่ย pattern ของเขาการทำการตัดเย็บ upper ของเขาค่อนข้างดีนะผมว่าเขาใช้จักรเดินแบบละเอียดแล้วก็ clean งานเขาจะ clean เนี่ยเย็บขอบก็ clean ทำขอบก็ clean นะ top line ของเขาก็มีทั้งแบบพับตรงส่วนนี้แล้วก็มีหนังด้านนอกที่เป็นหนังอัปเปอร์แบบปกติแบบตัดนะแต่เขาก็ลบคมออกทำให้ใส่แล้วมันไม่สะดุดนะครับตรงส่วนด้านในตรงนี้เนี่ยลิ้นรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นลิ้นรองเท้าที่มีการทำเชือกเอาไว้1อันซึ่งเขาทำรูตรงนี้เอาไว้ให้เอาเชือกร้อยผ่านจะเป็นการล็อกเอาไว้ไม่ให้ลิ้นรองเท้าเนี่ยหล่นแบะลงมาที่พื้นมันจะเห็นรองเท้าที่หลายๆคนเคยใส่นะบางทีถ้าเขาดีไซน์ให้ตัวลิ้นเนี่ยมันอิสระกับตัวเชือกเนี่ยมันจะหล่นลงมาปิดข้างล่างนะพอมันหล่นมาปิดข้างล่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเวลาเรายัดปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็ไปเหยียบโดนลิ้นแล้วพุ่งไปชนตรงโคนนี้ลิ้นขาดอีกก็เป็นการดีไซน์ที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาแบบนั้นได้นะครับตัวไลนิ่งข้างในเนี่ยใช้หนังสีดำล้วนเลยนะคือปกติผมเห็นรองเท้าทั่วไปเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้ไลนิ่งสีดำคือรองเท้าไลนิ่งสีดำเนี่ยมีไม่เยอะแล้วก็ปกติเขาใช้ไลนิ่งที่มันเป็นสีแบบทั่วๆไปแต่ว่านี่เขาใช้ไลนิ่งสีดำแต่ไลนิ่งเขาเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยว่าแข็งนะฮะหนังไม่ได้นุ่มเลยไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นคาฟสกินอ่ะคือจะรู้สึกได้ว่าเหมือนเอาคาวไฮมาผลิตรองเท้าทั้งอันเลยข้อดีของการใช้คาวไฮมาผลิตรองเท้านะครับก็คือทรงเนี่ยขนาดผมแกะรองแกะชูทีออกมานะทรงมันยังแบบเป็นอย่างนี้อยู่เลยอ่ะคือทรงมันจะดีทรงมันจะอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของทรงใช้ไปแล้วมันมีการบิดเบี้ยวนะแต่สิ่งนี้มันจะแลกมากับความเมื่อยความเหนื่อยในการเดินที่รองเท้าของเราเนี่ยมันจะมีการต้านเนี่ยผมหักขึ้นไปไม่ได้มันต้านยากมากเพราะว่าหนังของคาวไฮเนี่ยมันแข็งนะฮะถ้ามันเป็นหนังคาฟสกินนุ่มๆเนี่ยสบายมากเลยจะหักจะงออะไรเดินสบายมากเบรกอินไม่นานคู่นี้เบรกอินนานเพราะว่ามันแบบมันแข็งไปหมดเลยแล้วก็โครงสร้างด้านในก็แข็งด้วยนะคือผมเข้าใจว่าเขาใช้โครงสร้างแบบเป็นเบรกนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลองส่องด้านนี้เราจะไม่เห็นนะครับพวกรอยเย็บต่างๆมันเป็นแค่รอยไถที่เขาเนี่ยทำขึ้นมาให้ดูเหมือนรอยเวลทีนี้เรากลับมาดูด้านในเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเห็นตรงเนี้ยข้างในอินโซนะแล้วเราจะเห็นตะเข็บวิ่งนะถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยไม่ใช่กูเจเวลแน่ๆตัดออกกูเจเวลไม่ใช่นะฮะมันก็จะมีแค่โบโลยาคอนสตรัคชั่นนะครับเบรกนะฮะหรือว่าลาพิดเบรกซึ่งผมมาเดา ว่ามันเป็นเบรกคอนสตรัคชั่นเหตุผลเพราะว่าเราเห็นรอยเดินตะเข็บด้านในแต่ตรงนี้มันไม่เห็นเดินตะเข็บเลยคือถ้าเกิดว่ามันเป็นรับผิดเบรกเนี่ยเราจะเห็นรอยเย็บทั้งด้านในแล้วก็รอยเย็บตรงส่วนด้านข้างแบบนี้คือมันก็เหมือนคล้ายๆเย็บเวลกับหนังเอาโซแต่ว่ารับผิดเบรกเนี่ยก็คือเอาตรงส่วนหนังที่เป็นด้านบนที่มันเป็นอินโซกับเอาโซมันเย็บทะลุจับกันไปอีกทีนึงดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าคู่นี้เป็นเบรกแต่การที่เขาทำเบรกเนี่ยเขาใช้วิธีการในการเลือกหนังที่มันเป็นหนังที่หนามากๆเลยนะดูดิเนี่ยเข้าหนัง2แผ่นที่มันเป็นหนังเอาท์โซแบบนี้แล้วเบรกเจาะทะลุลงมาจนถึงด้านล่างแบบนี้นี่คือผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะโหดใช้ได้เลยนะคือวิธีการเย็บของเขาเนี่ยน่าจะใช้แบบเครื่องจักรผสมกับมือทีนี้พอเราลองดูตรงนี้ฟูดเบสมันจะเขียนเลยว่า Made in Italy นะแล้วก็มีคำว่า Tom Ford แล้วก็ฟูดเบสก็เป็นสีดำแล้วก็มีการตัดขอบคล้ายๆแบบกิมปิ้งให้มันเป็นเลื่อยฟันเลื่อยข้างในนะคืออีดีเทลข้างในนี้มันก็จัดจ้านอยู่นะคือไอ้รองเท้าคู่นี้เนี่ยก็ไม่ได้ธรรมดาหรอกทีนี้คือพอเราเห็นสภาพด้านในนะผมค่อนข้างให้ความสวยงามเนี่ยในราคาไอ้ในคะแนนที่ค่อนข้างสูงไปเลยเพียงแต่ว่าใส่ไม่ค่อยสบายนะคือมันแข็งแล้วก็แบบทรงมันแบบหนักแล้วก็มันทรงมันแบบว่าไม่ค่อยลู่ไปตามเท้าเราแล้วก็หุ่นรองเท้าเนี่ยมันเซ็กซี่จนทำให้เราเวลาใส่แล้วแบบบางทีแบบมันไม่ค่อยฟิตติ้งได้สบายเท่าไหร่นักนะครับทีนี้เรามาดูงานคอนสตรัคชั่นของเขานะเราจะเห็นว่าคอนสตรัคชั่นเขาก็คือเบรกเท่าที่ผมให้ทุกคนดูนะเหตุผลที่ผมคิดว่าเป็นเบรกก็คือว่านี่เขาเจียจนเอวมันได้ขนาดเนี้ยผมว่ามันไม่สามารถที่จะใช้รับผิดเบรกธรรมดาได้นะผมว่าจะต้องเบรกเย็บด้านในก่อนพอเย็บด้านในตรงนี้เสร็จปุ๊บนะเขาก็จะมาเย็บตรงเนี้ยให้ล่นขอบมาหน่อยแล้วก็จะเห็นตรงรอยตรงนี้เห็นไหมรอยพวกนี้ผมขออภัยอันเนี้ยมันเป็น close channel break นะครับคือเขาเนี่ยเปิดหนังข้างตรงเนี้ยแต่เขามาเปิดตรงเส้นเนี้ยเปิดแบบเปิดขึ้นมาให้มันล่อนขึ้นมาแล้วก็เปิดทั้งขอบตรงนี้แล้วเขาก็เย็บเสร็จปุ๊บก็ปิดแล้วก็ติดกาวแล้วก็ทาสีแล้วก็ finishing จนมันเหมือนแบบเหมือนมันไม่มีร่องรอยอะไรแต่จริงมันคือการเปิดออกมาทีเนี้ยรอยตรงเนี้ยมันมาสตาร์ทตรงช่วงเอวตรงนี้ถ้าทุกคนลองซูมดูนะมันมาสตาร์ทตรงช่วงเอวแล้วก็ไปจนถึงส่วนปลายเท้าแล้วก็วกกลับมาตรงส่วนเอวแล้วตรงเอวเนี้ยจะแทบไม่เห็นเลยผมก็เลยไม่มั่นใจว่ามันเป็นงานกรูหรือเปล่าคืองานกาวนะแต่ว่ามันต้องตัดออกมาแต่ว่าไม่อยากตัดนะครับเพราะว่าของมันแพงแล้วทีนี้เราจะเห็นว่าไซซิ่งของเขาเนี่ยคือไซส์เป็น8เหมือนเป็นไซส์ของ UK ซึ่งไซส์8พวกนี้ก็อิตาลีก็ใช้นะฮะก็คือแบบอิตาลีก็จะประมาณแบบ8 UK อะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นไซส์ของทางฝั่งอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงผมก็รู้สึกไม่ได้สำคัญอะไรหรอกฟิตติ้งมันแล้วแต่ว่าโรงงานทำมาแบบไหนนะครับทีเนี้ยตรงที่เอวเนี่ยมันเอวบางร่างน้อยมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าพอเขาเนี่ยเย็บเสร็จปุ๊บนะเย็บเสร็จเขาจะเอามีดนะฮะค่อยๆแบบจับมีดดึงเข้าหาตัวเงี้ยแล้วก็ปอกไปเรื่อยๆตรงเนี้ยเขาก็จะแบบค่อยๆแบบปอกไปเรื่อยจนมันมีความแบบเอวข้อนะเราจะเห็นว่าเอวตรงเนี้ยมันวิ่งมาแล้วก็มันตัดตรงนี้ตัดชึบเลยตัดแล้วก็ตรงเนี้ยมันมีความแบบเห็นรอยแบบตัดชัดเจนอยู่นะครับตรงนี้มันคือการที่เอามีดไล่ปอกเนี่ยแหละคือการทำแบบนี้มันจะต้องเป็นงานมือเท่านั้นนะมันไม่สามารถเอาเครื่องจักรมาทำได้เพราะว่าเครื่องจักรเครื่องใหญ่สมมติว่ามันเป็นใบมีดตั้งเนี่ยเครื่องจักรมันจะทำได้แค่นี้แต่ถ้าเป็นมือมันจะค่อยๆแบบลืบเข้าไปแล้วครั้งนี้มือก็จะค่อยๆแบบซ้อเข้าไปดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้น่าจะแพงเพราะว่าการใช้มือทำด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการทำนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็จะแบบมีการแบบว่าทำลวดลายไถนะครับมีการปั๊มคำว่า Tom Ford ทำสีแล้วก็งานฟินิชชิ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรนะก็ธรรมดานะแต่ว่าคือผมจะบอกว่าตรงนี้คือเจ๋งมากเลยคือตรงส่วนเนี้ยปกติแล้วอ่ะส่วนของ Half Sole เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะตัดเดี๋ยวผมอาจจะหารองเท้าคู่อื่นมาให้ดูนะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าส่วนของทอมฟอร์ดเนี่ยมันมีความแบบงุ้มเข้ามาคือมันไม่ได้เป็นครึ่งวงกลมอ่ะอันนี้มันจะมีความเป็นครึ่งวงกลมอยู่แต่คู่นี้ไม่ได้เป็นครึ่งวงกลมมันจะแบบมีการแบบว่าทำให้มันแบบเข้ามาเป็นโค้งเนี่ยคือจริงๆถ้าเราลากเส้นตรงนี้มันก็จะได้เป็นวงรีวงหนึ่งไงแต่ว่าอันนี้มันไม่ไงซึ่งปกติแล้วเราจะเห็นรองเท้าตัดแค่นี้นะก็เป็นครึ่งวงกลมแล้วก็เป็นครึ่งวงกลมแค่นี้ซึ่งทอมฟอร์ดเขาเหนือกว่านั้นคือเขาทำให้มันแบบรูเข้ามาอย่างนี้ให้มันเป็นเชฟที่เป็นนาฬิกาทรายมากที่สุดนี่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาดีไซน์มันได้สวยมากแล้วเขาก็ยังเติม Gentleman's Corner ตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็รองเท้าของทอมฟอร์ดตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะบิดตรงส่วนของยางตรงนี้นะอันนี้มันเป็นยางรูปโดฟเทลเขาจะบิดตรงยางเนี่ยให้มันเอียงออกมาด้านข้างนิดๆนะครับเดี๋ยวผมลองหารองเท้าตัวอย่างมานะนี่มันจะมีความแบบบิดให้เอียงข้างๆมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคู่ของทอมฟอร์ดเนี่ยมีความเข้าไปตรงส่วนกลางๆมากกว่าซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเขาตั้งใจที่จะทำให้มันแบบมีความแบบบิดออกมาตรงกลางๆหน่อยคือปกติอะผู้ชายบางคนนะเขาจะเดินแล้วเท้าจะแบะนิดนึงใช่ไหมเวลาเดินแล้วเท้าแบะเนี่ยเขาต้องทำให้ตรงส่วนยางเนี่ยอยู่ทางด้านข้างเพราะว่ายางจะได้กระแทกพื้นก่อนแต่ว่าทอมฟอร์ดเนี่ยเหมือนตั้งใจบิดเข้ามาให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ทำให้สร้างสมดุลของตัวฮาฟโซไอตัวเอาท์โซของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยคือตรงปลายเท้าเนี่ยยังปกตินะแต่ว่าพอมาที่อกเอวสะโพกปุ๊บแบบมันชัดเจนมากดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถจะดีไซน์ให้มันชีเซลโทนะผมว่ารองเท้าคู่นี้จะดูดุมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าลองดูอีกคู่หนึ่งนะเป็นทอมฟอร์ดเหมือนกันซึ่งมีความเป็นชีเซลโทมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคู่นี้เนี่ยก็จะมีความที่แบบผมว่ามันดูดุกว่าอีกนะคือคู่เนี้ยมันจะมีแบบตรงส่วนเนี้ยที่ดุแบบตัดปึ้งเข้ามาอย่างนี้เลยแบบรู้สึกได้เลยว่ามันแบบมันใช้มือเจียบางกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าจริงงานทอมฟอร์ดก็มีความหลากหลายประมาณหนึ่งเนาะโอเคหลังจากที่เราเห็นภาพแล้วนะผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคอนสตรัคชั่นของรองเท้าคู่นี้ผมยังไงดีผมให้คะแนน10เต็ม10เลยนะเหตุผลคือว่าผมไม่ได้ตีความมูลค่าของคอนสตรัคชั่นคู่นี้ว่ากู๊ดเยียร์เวลดีที่สุดหรือแฮนด์เวลดีที่สุดผมมองว่าเขาสามารถทำเครื่องมือของเขาอะแล้วก็สามารถที่จะเอาอะไรนะสารพัดเลยทั้งกรรมวิธีงานมืองานเครื่องจักรมาผสมกันแล้วสุดท้ายเนี่ยได้คอนสตรัคชั่นออกมาเป็นแบบนี้ในแบบที่เขาดีไซน์มาแล้วดูแล้วรู้เลยผมเลยรู้สึกว่าต่อให้เป็น close channel break นะแต่ว่าเขาสามารถที่จะเอามารวมกันกับไอ้ตรงพาร์ทที่เป็นของงานเอวตรงเนี้ยแล้วก็ทำ top lift ตรงเนี้ยให้มันดูแบบสวยงามแบบเนี้ย heel stack ของเขาเนี่ยก็ทำแบบดีมากนะคือจะเห็นว่าเขาเป็น break แต่ว่าเขาเป็นแบบ double letter sole อย่างนี้แล้วก็จะมีแบบไอ้ตรงส่วน heel stack ของเขาเนี่ยเพิ่มประมาณ6ชั้นฮะ1 2 3 4 5 6คือส้นหนามากส้นสูงใส่แล้วดูแบบสูงชะลูดตุดปอดแน่นอนฮะแล้วก็งานแบบนี้มันเป็นงานที่ทำยากทำมือแล้วก็ใช้เทคนิคการทำค่อนข้างสูงต้องเป็นโรงงานที่เขามีความเชี่ยวชาญเขาถึงจะทำงานตัวนี้ออกมาได้เพราะว่าไอ้ตรงเอวเนี่ยทำยากมากดังนั้นเนี่ยถ้าผมมองนะผมก็รู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ในราคา 60,000 ถึง 100,000 นะถ้าเกิดว่าเราบวกค่าแบรนดิ้งเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลเพราะว่าทอมฟอร์ดเนี่ยคือแบรนด์รองเท้าที่เขาไม่ใช่เป็นแบรนด์รองเท้าเป็นแบรนด์แฟชั่นที่เขาทำรองเท้าดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรก็ได้ที่ว่ารีพรีเซนต์ความเป็นทอมฟอร์ดแล้วก็ความสวยงามในแบบของแฟชั่นของเขาใน DNA ของเขาเนาะทีนี้แต่อย่างไรก็ตามนะถ้าเราลองไปเทียบดูราคา 60,000 บาทเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อรองเท้าจากชูเมเกอร์ดังๆได้เช่นจอห์นล็อกกาเซโน่เกอร์ลิงนะฮะหรือว่าเอ็ดเวิร์ดกรีนหรือว่าเซนต์คริสปินก็ได้ในไทยเนี่ยมันจะมีรุ่นหลายๆรุ่นที่แบบราคาแบบเท่ากับทอมฟอร์ดเลยแล้วเป็นชูเมเกอร์ที่เขาเป็นแบบงานโหดๆเลยก็ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะเลือกซื้อกาเซโน่เกอร์ลิงมากกว่าซื้อทอมฟอร์ดแต่ผมว่าไม่เสมอไปนะคือความคิดของผมไม่ได้ถูกอยู่ฝ่ายแบบผมพูดในมุมของผมที่เป็นคนที่เป็นแบบเป็นdress to head ละกันเนาะปกติเขาจะใช้คำว่า sneaker head เนาะคือผมเป็น dress to head ผมจะรู้สึกว่าเราเลือกรองเท้าเราก็อยากจะเลือกรองเท้าจากคนทำรองเท้าที่เป็นชูเมเกอร์ที่เขาทำออกมาแต่กลายเป็นทอมฟอร์ดอ่ะก็เป็นรองเท้าที่ผมสะสมเยอะพอสมควรเหตุผลเพราะว่าทรงมันเป็นเอกลักษณ์ไงคือผมก็บางครั้งเราก็กลืนน้ำลายตัวเองเพราะความสวยงามของรองเท้าเหมือนกันดังนั้นเนี่ย
มันเป็นฟีลลิ่งฮะมันเป็นแบบอาร์ตมันเป็นแอปพลิเคชันผมรู้สึกว่าเราอาจจะรู้สึกว่าโหรองเท้าคู่เนี้ยราคามันสูงจังเลยอ่ะแต่ว่าตอนที่เราตัดสินใจซื้อครับมันใช้อารมณ์ในการซื้อรู้สึกว่าโหมันสวยก็สวยก็กดมาแล้วก็รู้สึกว่าทอมฟอร์ดเนี่ยใส่กี่ครั้งนะก็จะรู้สึกแบบโหฉันมั่นใจมาเป็นคนมีคลาสดูรวยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นฟีลแบบนั้นมันสร้างความมั่นใจให้กับผมได้ประมาณหนึ่งแล้วก็เวลาผมแบบรู้สึกว่าอีเวนต์เนี้ยอยากจะเสริมสร้างกำลังใจอยากให้ตัวเองมีความมั่นใจอ่ะคือผมเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองไงคือถ้าผมมั่นใจผมคงเปิดหน้าคุยในกล้องอ่ะเนาะแต่ว่าผมไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าวันไหนเรามีฟีลอยากจะแต่งตัวให้มันมีความมั่นใจเนี่ยเราลองใช้ทอมฟอร์ดนะมันจะให้ทักษะแบบให้พลังความมั่นใจในระดับเดียวกับการใส่กุชชี่เฟอร์รากาโม่อะไรเนี้ยประมาณนี้เลยก็รู้สึกว่าเราสามารถซื้อรองเท้าคู่นี้ไว้เหมือนแบบใช้เพิ่มแบบอัพสแตทของเรานั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะถ้าเกิดว่าเรายังเป็นมือใหม่ผมคิดว่าทอมฟอร์ดไม่ใช่รองเท้าสำหรับคนที่เป็นบิเกเนอร์เลเวลจะมาลองใส่แล้วจะรู้สึกพึงพอใจนะเหตุผลคือมันไม่ได้ใส่สบายเท่าไหร่นักหนังก็แข็งพื้นก็ใส่ยากทรงตัวก็แอบลำบากนิดนึงนะคือควรจะเป็นคนที่ใส่รองเท้าหนังมาประมาณนึงแล้วพอเก็ทกับซิทูเอชั่นของรองเท้าหนังว่ามันมีรองเท้าที่ใส่สบายเนี่ยมันมีรองเท้าที่ใส่โอแข็งหรือว่ามันต้องเบรกอินนานอะไรเงี้ยเพราะว่าคู่นี้ทรงก็ใส่แบบลำบากนิดนึงหนังก็แข็งเบรกอินก็นานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบเพราะความสวยงามนะผมว่าสุดท้ายแล้วแต่งตัวออกมายังไงให้มันเป็นลุคทอมฟอร์ดนะมันก็จะแบบโอ้ตอบโจทย์คุณในแบบนั้นเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันแล้วก็รองเท้าทอมฟอร์ดเนี่ยหวังว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปเดินที่ช็อปนะจะแบบจะได้ไปเห็นทอมฟอร์ดแบบสวยๆแล้วก็แบบหยิบกลับมาอวดผมกันดูนะครับว่าได้รุ่นไหนมานะผมก็จะแบบโหคุณมันคนรวยคนนึงนะเพราะรองเท้าทอมฟอร์ดเนี่ยราคาสูงมากจริงนะครับโอเคครับถ้าอยากให้ผมรีวิวแบรนด์อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาคุยกันหรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับฝากกดไลค์หรือว่าไปแชร์ให้เพื่อนดูนะฮะแล้วก็กด Subscribe เพจด้วยนะครับเอ้ยกด Subscribe Channel ด้วยนะฮะไว้เดี๋ยวผมมารีวิวแบรนด์ใหม่ๆรุ่นใหม่ๆหรือว่ามีอะไรเจ๋งๆมาแชร์ให้ทุกคนดูจะได้แบบว่ามีคนมาดูกันเยอะๆนะฮะผมเหงามากตอนนี้คนดูยังนิดเดียวอยู่เลยโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกัน